โอเคครับ Welcome to Black Server นะในราคา 99,000 โกแหละแล้วก็รวมตัวละครตัวใหม่ด้วยนะจ๊ะเซตเทียร์ก็จะประมาณนี้นะฮะที่ผมปรับเซตเทียร์หลังจากที่ผมลองทุกตัวละครเลยนะก็จะประมาณนี้จะมีสเปเชียลอยู่3ตัวรวมอีวาด้วยถ้าไม่ถึงเป็นอีวาถึงเป็นสเปเชียลเพราะว่าครับอาวุธได้ทุกสายเล่นอาวุธระยะประชิดได้ทุกอันนั่นแหละแล้วก็ไอคิออนที่ไม่ต้องคับอาวุธเบนกาที่ไม่ต้องคับอาวุธและกดสกิลอย่างเดียวก็ได้โอเคป่ะตัวละครตัวแรกเลยมาดับเบิลเอ็ดตัวละครตัวแรกสั้นๆง่ายๆลิโอเป็นมาสเตอร์เทียร์ที่สายธนูที่ดีที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีจอกเกาะเป็นตัวละครที่ไม่มีคีตแต่มีสกิลจอกเกาะตีจอกเกาะตัวเดียวที่เทรดกับตัวเกาะนาได้สบายมากๆที่คุณไม่ต้องไปคับอาวุธทองเว้ยอ่ะเรามาดูสแต็กกันเลยโอเคสแต็กครับ สแต็กตัวละครอ่ะอาจจะดาเมจเว้ยคุณอาจจะบอกว่ามันต่ำแต่ว่ามันมีดีตรงที่สกิลรวมอีกทั้งมันเป็นตัวแทงที่ดีแล้วรวมที่สเตมินากับเลือดที่โคตรสแต็กสแต็กคือดีมากนะจริงๆสแต็กของลิโอดีมากคุณอย่าไปมองเรื่องสแต็กดาเมจเลยตัวละครตัวเนี้ยเพราะมันมีสกิลจอกเกาะเรามาดูกันนะสกิล2ครับอ่ะสกิลต่อมาสกิลแรกสกิลจอกเกาะเว้ยอ่ะสั้นๆง่ายๆเลยอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆสกิลนี้บอกว่ายิ่งความแม่นยำเยอะเท่าไหร่ครับค่าจอกก่อนก็ยิ่งเพิ่มขึ้น 1-5 บวกค่า บวกค่าจอกก่อน 11% 6-11 บวกค่าจอกก่อน 15% 12-18 บวกค่าจอกก่อน 18% ถ้าหากค่าจอกก่อน 100% ก็จะได้ตั้งแต่เวล6เวล16เป็นต้นไปเนาะประมาณเวล15 16เป็นต้นไปผมทำลิสต์มัตเตอรี่ไว้ให้แล้วมีบอกเทียเรื่องไอ้ค่าความแม่นยำด้วยหรือคุณจะครับค่าความแม่นยำด้วยก็ได้ทำให้เพิ่มเทคอะไรพวกนี้มากขึ้นแต่สำหรับผมคิดนะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องคาบเว้ยคุณตีปกติไปคุณก็พอยังไงซะตัวละครตัวเนี้ยมันก็เวลอัพอยู่ดีถ้าคุณเล่นเลทเกมคุณก็เวล18อยู่ดีตัวละครตัวนี้ค่าจะกล่องยังไงก็ตีแรงอยู่ดีครับสู้กับการที่คุณไปคาบแบบว่าไม่ล็อกรูทดีกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือมาเลยเนี่ยผมอาจจะทำคลิปเล่นตัวละครตัวนี้ให้คุณดูสั้นๆง่ายๆเนาะโอเคส่วนสกิลต่อมาสกิลสายตีคูดา50วิโจมตีดาเมจแรงขึ้นแล้วก็บวก10แล้วก็รวมความแม่นยำคล้ายๆกับโจมตีดาเมจจอกเกาะตามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละง่ายๆตัวละครจอกเกาะละลายแทงได้ดีไล่ที่เหลือเกมได้ดีมากๆเป็นตัวละครแรงถ้ามีอาวุธทองก็คือตีทีละ90-100เลยไม่จำเป็นต้องวัดคีวัดดาเมจจ๋าๆไปเลยครับตัวละครต่อมาตัวละครไล่ที่ต้นเกมไม่ดีรวมไปถึงสกิลที่แม่งโคตร OP แต่แค่สแต็กดาเมจอาจจะต่ำไปหน่อยนิกกี้ตัวละครตัวเนี้ยมันดีมากเลยนะสแต็กเลือดกับสแต็กสเตมินาคือแม่งโคตรเยอะมากๆสเตมินา243อ่ะเลือดก็232ถ้าเล่นลุนคีก็242ถึงแม้ดาเมจอาจจะคงที่แต่มันมีจุดเด่นที่สกิลที่แม่งโคตรจะ OP มัตเตอรี่ดีบวกด้วยข้อดีมันอย่างแรกครับนี่สกิลนี้เลยแล้วกันสกิลฉากสกิลพื้นที่สกิลนี้ถ้าหากเก็บสแต็กถ้าเก็บสแต็กฉากสตันสกิลนี้จะได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามตีติดการ์ดหรือเราได้รับสแต็กสกิลตีของตัวละครตัวนี้มาถ้าหากสามารถเก็บได้สูงสุดคือ6สแต็กนะถ้ามี4ก็กดใช้เว้ยอย่างแรกเลยลดดาเมจลง7หน่วยแรงนะคุณต้นเกม อ่ะบอกเลยครับต้นเกมอ่ะถ้าหากว่าเราไปเทรดกับฝ่ายตรงข้ามเว้ยมันหนึ่งแล้วถ้าเราได้สแต็กไวอ่ะกดใช้เว้ยจากปกติเขาตีทีละ10เว้ยเขาตีทีละ2ทีละ3ไล่ที่แม่งโคตรรับประกันแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามตีติดกะเลยในที่เรากดสกิลอยู่แม่งลดดาเมจ 30% จากปกติที่แม่งติกาประมาณ20อันนี้คือเข้าทีละ5หน่วยเป็นตัวละครที่แบบลดดาเมจคือแบบมึงเอ้ยลดดาเมจเลยอ่ะเก็ตปะแค่กับโยฮานฮะแต่เป็นตัวละครที่อัปเกรดกว่าโยฮานเพราะว่ากดสกิลเลยเป็นสกิลที่ไม่มีคูลดาวน์ด้วยถ้ามีสแต็กก็กดไปเลยครับสกิลต่อมาสกิลไล่ที่โคตรจะ OP สกิลนี้อ่ะสกิลคูลดาวน์50วิจบตีปกติแล้วเราจะได้สแต็ก3หน่วยแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ติดดีบัฟ12วิดีบัฟแม่งโกงอ่ะฝ่ายตรงข้ามดีบัฟได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% รวมไปถึงเสีย
3สเตมิน่าต่อทุกการโจมตีไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตีหรือจะเป็นคนตีก็เสีย3สเตมิน่าแล้วก็ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 10% เป็นตัวละครที่โคตรไล่ที่ได้โคตร OP มากจริงๆฮะเสียอย่างเดียวครับแค่ดาเมจเฉยๆกับเกราะที่เหลือคือดีหมดเลยถ้าเล่นหมวกฮีโร่ก็คือจะกบพวกนี้เลยแต่ก็มีดาเมจไม่เป็นไรครับเพราะว่าเอาไปไล่ที่ได้อาจจะแตกต่างจากลีออนสักหน่อยเพราะว่าลีออนมันต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำถึงดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่าแต่ว่าตัวละครตัวนี้คือมีทั้งสกิลลดดาเมจแล้วก็มีทั้งสกิลทำความเสียหายเพิ่มขึ้นไล่ที่ได้ด้วยเนาะตัวละครต่อมาอ่ะตัวละครทีอะ ตัวละครตัวเนี้ยสแต็กอะมันสกิลดีทุกอย่างครับยกเว้นสแต็กเว้ยแค่สแต็กมันเบลอไปหน่อยสแต็กมันแย่ครับอย่างแรกเลยสแต็กดาเมจเว้ยดาเมจต่ำดาเมจปานกลางโคตรเกาะแม่งต่ำมันต้องรีบดีบวกดีอยู่เลือดแม่งโคตรต่ำ217เลยอ่ะเกือบเท่ากับเจนนี่อ่ะสเตมินาก็ถือว่าระดับปานกลางที่ดีสแต็กค่อยสแต็กแย่นะถ้าหาสแต็กดีมันอาจจะไปอยู่ที่ Double S เลยก็ได้เพราะมีสกิลที่โคตร OP อ่ะเราไปดูที่สกิลแรกสกิลนี้ทุกครั้งที่คุณเดิน12ครั้งเรียกสั้นๆแบบฉบับย่อๆเลยเดิน12ครั้งเว้ยรับประกันหาของเจอแน่นอน 100%ก็คือเดิน12ครั้งปุ๊บกดใช้เลยแล้วคุณก็จะรู้เลยพื้นที่นั้นมีของอะไรบ้างคุณก็หยิบมาเลยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างเดียวคือถ้าคุณโดนตีมันก็จะรีเซ็ตเลยไม่ว่าจะเป็นโดนสัตว์ตีโดนคนตีจากเก็บสแต็กมาสมมติว่าคุณเก็บ11สแต็กแล้วคุณโดนตีปุ๊บนั่นก็จะกลับมาเริ่ม1ใหม่นับ1ใหม่เลยข้อเสียอย่างนี้อย่างเดียวถ้าถามว่าย้ายพื้นที่แล้วมันหายไหมไม่หายเนาะไม่หายแล้วเพราะว่าแต่ก่อนมันบักย้ายพื้นที่หายอันนี้เดี๋ยวนี้ไม่หายแล้วโอเคต้นสกิลต่อมาสกิลสายตีที่มันจะ OP มากๆตัวละครตัวนี้นะสกิลนี้ทำการโจมตีปกติแล้วจะสุ่มดวงก็คือแบบว่าไล่ตามเทียร์แข่งเหมือนกับของอันนี้เลยซูอาร์เลยเหมือนอ่านหนังสือ3ขั้นเลยอ่านหนังสือฟ้าอ่านหนังสือหาของสเตมินาดาเมจอันนี้ก็เหมือนกันฮะดาเมจแต่ว่าแต่ละสีเหลืองแดงฟ้าเหลืองก็นี่ 3% HP ขนาดของอีฟายแดงก็จอกเกราะฟ้าก็ 8% ของ HP ที่หายไปของอีฟายแบบฟ้าจะเป็นดาเมจเซอร์ไพรส์ที่แรงมากคือมันจะคูลดาวน์ก็ต่อเมื่อเราใช้3สกิลนี้3ครั้งแหละ1 2 3เสร็จแล้วก็จะทำการคูลดาวน์60วิ1นาทีถือว่าเป็นตัวละครไล่ที่ได้ดีมากๆมันไม่ใช่แบบว่า 1/3 นะอันนี้คือแบบใช้3ครั้งก่อนถึงคูลดาวน์ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคตัวละครต่อมาไอเดนตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีเรื่องสเตมินาในการเผาผ่านสเตมินาที่ดีกว่าวิลเลียมมันเผา15แต่ไอเดนวัดสเตมินายิ่งสเตมินาเยอะก็ยิ่งเผาเยอะนั่นแหละครับตัวละครตัวเนี้ยคือสแต็กโอเคนะสแต็กโอเคดาเมจถือว่าดีไม่ต่ำจนเกินไปไม่เกิน50อะไรพวกเนี้ยก่อแทงเลือดกับสเตมินาอยู่ที่ระดับปานกลางถือว่าดีเลยทีเดียวเล่นได้2มาสนะฮะมาสปืนกับมาสดาบตัวละครไอเดนน่ะเป็นตัวละครลดสเตมินาเว้ยสกิลติดตัวตีครั้งที่3จะทำการลดสเตมินาฝ่ายตรงข้าม 15% ของสเตมินาของไอเดนที่มีอยู่ยิ่งสเตมินาเยอะก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นแหละ แล้วก็ถ้าหากว่าสกิลโอเวอร์โหลดของคุณอ่ะถ้าหากคุณใช้กดสกิลอยู่เว้ยแล้วถ้าครับคุณตีครั้งที่3เว้ยมันจะกลายเป็นดูดเลือดแทนก็ถือว่าดีในการเทไฟตรงข้ามถือเป็นดาเมจเซอร์ไพรส์ที่มัน OP ไฟตรงข้ามไม่มีสเตมินาเว้ยคุณก็ตัวแตกเลยจากปกติที่คุณตีแค่30ไปคุณกดปีปึ๊บแม่งอยู่ๆแม่งไฟตรงข้ามรับเลยนั่นแหละครับที่หาโอเคต้นสกิลต่อมาสกิลโอเวอร์โหลดสกิลนี้ทำการโจมตีปกติสร้างความเสียหาย 110% แล้วจะลดสเตมินาไฟตรงข้ามในพื้นที่อ่ะ5บวกเวลก็คือ18 18 5 10เป็นเท่าไหร่23สูงสุดคือ23หน่วยแล้วก็จะโดนฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดเลยนะทุกคนเลยนะแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามที่โดนสกิลจะติดดีบัฟเว้ยทำให้กรอบฝ่ายตรงข้ามลดลง 50%
ฉพาะคนที่โดนตีนะแต่ว่าสเต็มมินาคือโดนทั้งหมดสเต็มมินาลดทั้งพื้นที่เลยสูงสุดคือ23หน่วยแต่ว่าถ้าลดเกาะมันจะโดนแค่คนเดียวครับคนที่โดนตีเท่านั้นเป็นตัวละครที่ดันเหมือนเซอร์ไพรส์ที่โคตรโกงนั่นแหละครับตัวละครต่อมาลอล่าเป็นตัวละครที่ดาเมจจ๋าแต่แค่เกาะต่ำเลือดต่ำไปหน่อยเลือดปานกลางตัวละครตัวนี้เล่นได้2มานะฟาดทุบกับขว้างนะครับผมโอเคตัวละครตัวเนี้ยดาเมจจ๋ายอดเยี่ยมมีสกิลติดตัวที่เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยถึงอาจจะเศร้าเรื่องที่เกาะบางก็เถอะแต่มันก็เล่นได้ในระดับที่ดีเลยนะครับส่วนสกิลเราไปดูกันสกิลติดตัวที่ผมบอกเพิ่มดาเมจแรงมากอ่ะสกิลนี้ลอล่าบอกว่าถ้าหากมีช่องจำนวนช่องว่างก็คือแบบว่าช่องคุณโบว์เว้ย0ถึง2ช่องอ่ะบวกดาเมจ10ความแม่นยำ10แล้วก็บวกดาเมจโดยรวม 5% ถ้าหากว่าเรื่องเทรดอ่ะค่าประจำตีเริ่มต้นถ้าไม่นับเรื่องสกิลตัวเนี้ยหรือถ้านับเรื่องสกิลตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นดาเมจแรงที่สุดละของดาเมจเริ่มต้นอ่ะปกติแล้วแจ็คกี้กับซิเวียดาเมจปกติแล้วแจ็คกี้อะไรพวกเนี้ยดาเมจ18แต่นี้คือลอร่าดาเมจแค่16เองค่ะแค่2หน่วยแต่ว่าถ้าไปรวมถึงไอ้สกิลติดตัวของลอร่าแล้วดาเมจจะสูงมากๆในการเทรดฝ่ายตรงข้ามพอมีสกิลติดตัวนี้ช่องว่าง0ถึง2ช่องเว้ยก็คือบวก5เลยถ้าห่าง3ช่องถึง6ช่องเว้ยก็คือ บวกดาเมจ 10% โดยรวมเลยแล้วความแม่นยำก็คือลดลงเหลือ 5%แต่ก่อนมีมากกว่านี้15มีความพันธมตีโดยรวมบวก15ในนี้ถือว่าแก้เทคได้ดีไม่จำเป็นต้องเอาของแต่ละสีแล้วแต่ว่าเอาให้ของที่มีช่องว่างก็ของในแชปกับแท็บกระเป๋าครับให้บอกว่าเราไม่ต้องใส่อะไรของมีช่องว่างเลยคุณก็บวกดาเมจฟรีแล้วส่วนสกิลต่อมาสกิลที่โคตรจะ OP ก็คือสกิลดูของฝ่ายตรงข้ามมีอะไรบ้างคูดาแค่30วิเองนะตีปกติเว้ยแล้วจะมีดาเมจเซอร์ไพรส์ก็ต่อเมื่อทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอ่ะก็พวกมันยังไงดีวะจะเพิ่มขึ้นคือตามเลทฝ่ายตรงข้ามสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธทองมีอาหารฟ้าอาหารเขียวอาหารม่วงอะไรพวกเนี้ยดาเมจก็บวกเพิ่มขึ้นเลยตามจำนวนช่องยิ่งช่องเยอะก็ยิ่งดาเมจแรงขึ้นถ้าเป็นดาช่องทองยาทองอะไรพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครดูอาหารได้ดีมากๆแต่ต้องดูในใต้ข้อความนะครับมันจะบอกตามสีเลยแล้วถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามถือพวกอัญมณีอยู่กับทองคำอ่ะพวกอีเตอร์แต่อีเตอร์ไม่นับนับแค่พวกอัญมณีดาเมจจะเพิ่มขึ้น2เท่าคูดาโคตรไวเป็นคูดาโคตรไวมากๆนะตัวละครตัวเนี้ยเท่ากับโรซี่เลยทีเดียวถ้าไม่นับเรื่องชีเวียกับฮายันอูตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครทำดาเมจที่จานมากๆเสียให้อย่างเดียวแค่เกาะเท่านั้นเองตัวละครต่อมาตัวละครเซรีนที่อาจจะต้องใช้เทคในการความสามารถในการคราฟสักนิดนึงในการเล่นตัวละครตัวนี้ถึงแม้มัตเตอรี่จะดีสแต็กเลือดกับสเตมิน่าจะดีแต่ว่าดาเมจอ่ะคุณอย่าไปสนพวกนี้เลยแต่ดาเมจต้นเกมมันน้อยที่สุดในเกมแล้วครับ10แค่10เองปกติคือ12อาร์เมอร์12อันนี้คือดาเมจแค่10แน่นอนครับว่าเทคกับพวกอายะกับพวกโรซี่ไม่ได้แน่ๆเพราะแล้วก็รวมไปถึงไอเดียนพ็อกดาเมจคุณต่ำมากๆแต่ก็มีจุดเด่นในการเปลี่ยนปืนในการคาบปืนเพื่อเพิ่มสแตทตัวเองนะครับมาดูกันตัวละครตัวเนี้ยสกิลแรกเว้ยสกิลพื้นที่เรื่องง่ายๆคือสกิลคาบปืนมันจะแตกต่างจากไอบาบาร่าครับคาบปืนเสร็จแล้วก็วางโดนทำให้ได้สแตทมากสกิลนี้คือต้องเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวนี้คือจะสาธิตแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเพราะว่าตัวนี้คุณอาจจะงงเว้ยคุณดูสกิลตัวนี้คือมันจะดีก็ต่อเมื่อคุณคราฟปืนเรื่อยๆถ้า10สแต็กเว้ยคุณจะดีมากๆแนะนำว่าให้คราฟ10สแต็กขึ้นไปเวลาคราฟปืนคราฟยังไงเรามาดูกันนะครับ แนะนำว่าให้เก็บปืนไว้2ปืนปืนแรกคือปืนอาวุธหลักปืน2คือปืนเอาไว้ค้าหรือจะค้าไปเลยก็ได้แล้วแต่แนะนำว่าถ้าเราจะค้าปืนให้แนะนำเอาปืนแบบเทียร์ขาวก่อน
นี่ฮะ กดที่นี่ปึ๊บแล้วก็เลือกปืนให้ครับเลยเห็นปะ นี่คุณก็จะได้สแต็กนี่มาเอาปะเออสั้นๆง่ายๆครับเนี่ยได้สแต็กนี้มาเลยให้ครับเรื่อยๆแนะนำว่าให้ครับตั้งแต่ขาวไปต้นไปครับเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็หาของต่ออืมสั้นๆง่ายๆเลยแนะนำปืนที่ให้เล่นมีปืนไอ้เหนือใต้มั่งมีเหนือใต้รวมไปถึงปืนปืน VPP หรือปืน Eagle แล้วลองดูต่อเห็นปะเสร็จแล้วครูดาวเซคูก็คราฟปืนต่อเลยสามารถคราฟได้1 2 3 4 5 6 6ครั้งนะครับเพราะว่ายิ่งคราฟเทียร์ต่ำยิ่งครูดาวไวอ่ะคุณจะดูนะถ้าคัดเทียร์ขาว30วิเทียร์ฟ้า กี่วิวะเทียร์ฟ้าจะประมาณเกือบ1นาทีเลยแนะนำว่าเทียร์ม่วงก็เกือบ2นาทีเทียร์ทองผมไม่รู้ว่าจะคัดไปทำไมไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมีเทียร์ทองด้วย เนี่ยแนะนำมีจะมี2ปืนที่แนะนำเลยปืนเหนือใต้แหละเห็นปะสมมติเปลี่ยนปืนปึ๊บเปลี่ยนปืนไม่ได้แล้วไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะมันจะเอาปืนแบบปืนเก่าไม่ได้สมมติว่าเฮ้ยฉันเอาปืนแรกอะแล้วมันเปลี่ยนได้ไหมแล้วก็ลองเอาปืนใหม่ดูแล้วเราจะทำเป็นปั๊มสแต็กแบบขาวๆดูไม่ได้มันจะก็คือปืนไหนเปลี่ยนไปแล้วคือเปลี่ยนเลยนั่นแหละครับสั้นๆง่ายๆเลยก็สกิลก็จะประมาณนี้นะถ้าเว็บแรกก็คือมีโอกาสทำบวก5ไวมากๆเว็บ2ก็แนะนำทำบวก10มีโอกาสเสร็จเว็บ2เว็บ3มีโอกาสครับบวก10เลยเป็นตัวละครที่โอเคมากๆเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวละครตัวนี้ละกันแต่อาจจะต้องใช้วิธีในการเล่นที่ค่อนข้างที่จะสูงในการคาปืนถ้าหากคาถึง16ดาเมจตัวนี้จะเป็นดาเมจแรงที่สุดในเกมเลยถ้าไม่นับเรื่องไอซอนนะตัวละครตัวนี้จะเป็นดาเมจแรงที่สุดในเกมนั่นแหละครับ ส่วนสกิลต่อมาสกิลตีของตัวละครเซรีนตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีนะสกิลตีมันสกิลเนี่ยคือสามารถใช้ได้2ครั้งแล้วมันก็จะคูลดาวน์ไม่ซ้ำกันก็คือ 1/2 อะไรประมาณนี้คูลดาวน์50วิทำการตีครั้งแรกมีโอกาส 50% ที่ฝ่ายตรงข้ามติดสกิลดีบัฟหรือกับระเบิดถ้าฝ่ายตรงข้ามเดินหรือย้ายพื้นที่ครั้งที่3เมื่อไหร่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20หน่วยรวมไปถึงถ้าเรากดสกิลครั้งที่2ถ้ามีสกิลกับระเบิดอยู่มันจะทำการระเบิดตัวมันจะทำการระเบิดเลยแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น35หน่วยแรงนะไม่ใช่ไม่แรงแรงนะครับเป็นตัวละครทำดาเมจไล่ทีได้ดีแล้วก็ถ้าคุณคราฟปืนอ่ะ10ขึ้นไปอ่ะ OP มากมากมาตรีดีบวกด้วยอะไรด้วยตัวละครต่อมาตัวละครโยฮานเป็นตัวละครขอพรที่ผมเคยไลฟ์ให้คุณดูแล้วเป็นตัวละครขอพรที่มีโอกาสได้ของทองที่เว็บายมากคุณเห็นป่ะล่ะในคลิปอ่ะเว็บ3แม่งชุดทองมาเลยการได้สูตรมาแต่ไกลดวงดีแต่ไกลเลยสุดยอดจริงๆโอเค โอเคครับเรามาดูกันตัวละครตัวเนี้ยคือเป็นตัวของค่าสแต็กอ่ะดีเลือดแค่เสียอย่างเดียวแค่เลือดต่ำไปแต่สแต็กคือดีมากทั้งอาร์เมอร์ทั้งแอตแทกทั้งสเตมิน่ามาเตอรี่แค่เลือดต่ำเองแค่เสียอย่างเดียวแต่ว่ามันแพ้ทางพวกจั๊กกี้เพราะว่าเลือดมันต่ำไปคุณโดนตี2ครั้งคือตัวแตกเกือบ3ครั้งไม่งั้นก็3ครั้งเลยตัวแตกเลยถ้าสู้กับเทศกับจั๊กกี้อย่างที่ผมเคยไปแก้ทางมันนะฮะรวมไปถึงอันนี้ สกิลของโยฮานน่ะคือเป็นสกิลในการถวายของเรื่องนี้คือขอพรมันจะคล้ายๆเหมือนกับไอรีนตรงที่กดไปที่ไอเทมแล้วไอเทมก็จะโผล่มาแล้วก็ทำการขอพรหรือจะเป็นบาบาร่าที่ทำการกดช่องด้านขวาล่างแล้วก็จะเป็นไอเทมโชว์ขึ้นเลยแล้วก็ขอพรจะเป็นตามเปอร์เซ็นต์ตามเทียร์จะเป็นดังนี้ขาวเขียวฟ้าม่วงทองนั่นแหละครับแล้วถ้าเราเอาไปของไปขอพรเราก็จะได้บัฟมาด้วยถ้าเป็นอาวุธก็บวกดาเมจช่องดาเมจก็จะเป็นอันนี้นะถ้าเป็น ถ้าเป็นป้องกันน่ะก็จะเป็นอันนี้
ก็เป็นสีฟ้าแทนลดความเสียหายลงถ้าเป็นเอาไปของถวายเทียม่วงถ้าเป็นสีฟ้าถ้าเป็นพวกชุดเกราะก็ลดดาเมจ8หน่วยถ้าเป็นถวายอาวุธสีม่วงอ่ะก็เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้น8หน่วยแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ได้ของทองก็มากขึ้นอ่ะถ้าของม่วงก็ 5% ถ้าของทองก็ 80% เลยแต่ใครบ้าจะเอาของทอง 80% นี่เอาชุดเกราะไรเดอร์ไปของถวายมันมีโอกาสที่ถวายแล้วเฟลนะฮะ20% นะเข้าของทองแต่ถ้าหากเป็นของม่วงก็คือ 95% ที่มันจะไม่ได้หลายคนก็คือที่ลัคกี้ก็คือเนี่ยของทองก็จะมีเนี่ยโพแดงไกด์เดนสูตรกัวไรเดอร์หัวก็จะมีแค่หัว2หัวนี่แขนก็จะมีเรดาร์กับนี่ขาก็มีอันเดียวเครื่องประดับก็มีอันเดียวครับคุณทองมันก็จะประมาณนี้นะแล้วถ้าหากว่าอัพเกรดเป็นของทองอยู่แล้วมันก็จะเป็นของทองยิ่งขึ้นไปอีกไหมไม่ไม่อ่ะเดินไปไม่ได้ท่านสั้นยังไงแต่ว่าถ้าไม่ว่าคุณได้มงกุฎมาไปกับคุณใส่หัวฮีโร่อยู่แนะนำว่าให้ถวายมงกุฎไปเลยเอาบัฟลดดาเมจ12หน่วยที่เหลือก็ยังถามครับว่ามันจะอัพเกรดให้หรือเปล่าเพราะหัวฮีโร่มันดีกว่าบวกอาร์เมอร์เกาะเล่นระยะยาวเนาะโอเคตัวละครต่อมาตัวละครที่ไล่ที่ได้ดีแต่ว่าดาเมจต่ำโคอี้ตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบนะตัวละครตัวนี้คือสแต็กกับคงที่ตะกอโคตรหนาอาจจะเยอะที่สุดในเกมหรืออันดับ2เทียบเท่ากับฮอยันอูไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนแม่60เดี๋ยวนี้แม่งเหลือ58แล้วถือว่าเนิร์ฟก่อนได้แย่มากมาตเตอรี่ดีบวกนะครับตัวละครตัวนี้มีข้อเสียอย่างเดียวเว้ยแค่สแต็กดาเมจต่ำ 17.7 แต่มีสกิลไล่ที่โคตรจะ OP มากๆเลยของน้องครับโอเคสกิลแรกเลยสกิลขุนเชิดน้องดีน่าสกิลเนี่ยสกิลทำการไล่1วีฟเว้ยแล้วก็สร้างตัวคูดออกมาแล้วทุกครั้งที่เราเดินอ่ะถ้ามีฝ่ายตรงข้ามอยู่จะสร้างความเสียหายฝ่ายตรงข้ามเว้ยตาม4บวกแม็กเรเวลสมมุติว่าถ้าคุณเลือกตันอ่ะเลือก18แล้วบวก4คือ22แล้วเดินสูงสุดได้5ครั้งคือทำความเสียหาย5ครั้งอ่ะคือประมาณ150กว่านะมันคือเทียบเท่ากับยาทูน่า1ตัวเลยนะเว้ยถ้าความเสียหายแม่งโคตรแรงมากแล้วคล้ายๆกับว่าเป็นดาเมจเซอร์ไพรส์สกิลเนี่ยคือมันเอาไปแก้ทางพวกเจนนี่ได้นะครับสมมุติเจนนี่กำลังนี่อยู่ใช่ไหมฮะเจนนี่กำลังเพเดนอยู่ก็คือเจนนี่ยังไม่มีสกิลยังไม่ตายเว้ยแต่ว่าเลื่อนโลมากๆเลื่อนโลเหลือ20กว่าถ้าหากว่าโดนสกิลเจนน้องดีน่าเดินเว้ยหรือทำความเสียหาย22หน่วยมันจะไม่ใช่ความเสียหายทางกายภาพนะฮะมันเป็นความเสียหายของพื้นที่เจนนี่จะตายหาเลยสกิลเพเดของเจนนี่จะไม่ออกเคาน์เตอร์เจนนี่ได้ดีมากสกิลเนี่ยโกงมากๆนะจริงเสียแค่ดาเมจเฉยจนสกิลต่อมาสกิลดึงลวดหรือสกิลเพิ่มอาร์เมอร์ตัวเองแนะนำว่าใช้ดีน่าให้หมดก่อนแล้วค่อยใช้หรือกดสกิลตัวนี้ก่อนไว้แล้วค่อยไล่สกิลพื้นที่เข้าใจครับว่ามันดีแต่ว่าไอ้ที่ดีกว่าคือสกิลน้องทำดาเมจฮะน้องดีน่าดีกว่าเยอะสกิลนี้คูลดาวน์60วิแล้วจะทำสร้างความเสียหาย 110% รวมไปถึงจะได้เราได้บัฟหรือเพิ่มอาร์เมอร์5วิถ้าเป็นไม่มีสกิลน้องพื้นที่อยู่ก็บวก 20% ถ้ามีสกิลพื้นที่อยู่ก็บวกก่อน 40% แต่ว่าสกิลพื้นที่ของน้องดีน่าก็จะหายไปเลยนั่นแหละก็มีข้อดีกับข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับตัวละครต่อมาตัวละครแดเนียลตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายแท้งที่เหมาะกับเล่นตอนกลางคืนเป็นเคาน์เตอร์แอทแทคดาเมจเซอร์ไพรส์ตอนกลางคืนที่โคตรโกงตัวละครตัวเนี้ยสแต็กดีมัตเตอรี่ดีบวกดาเมจอาจจะต่ำแต่แท้งครับก่อนนะคล้ายกับโคเอเลยแต่ก็อาจจะไม่หนาเท่ากับโคเอตัวละครตัวเนี้ย มันมีดีจุดเด่นมันคือตอนกลางคืนเพราะมีโอกาสสร้างความเสียหาย100อัพเลยเรามาดูตอนแรกครับสกิลแรกเลยสกิลนี้เอ้ยเรามาดูสกิลตีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูสกิลพื้นที่ต่อเพราะสกิลพื้นที่มันต้องรวมไปถึงสกิลตีสกิลแรกแพ้ระบาดคูดา60วิลดที่พี่ตัวเอง10หน่วยแล้วโจมตีดาเมจเพิ่มขึ้นตาม10บวกแม็กเรเวลยิ่งเวลตันหรือเวล18ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น10บวก18 28แล้วใส่ฟันตรงข้างตีปกติ78แล้วบวก28ก็90กว่านี่คือคำนวณดาเมจง่ายๆเลยครับแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามติดดีบัฟในช่วงตอนกลางคืนแล้วเรากดสกิลเว้ยดาเมจก็จะเพิ่มขึ้น2เท่า
ก็ตีโคตรแรงครับดาเมจเกือบเหลือ50เลยประมาณนั้นแหละไม่ก็เหลือ60โอเคเรามาดูสกิลติดตัวของแดเนียลนะสกิลติดตัวของแดเนียลสั้นๆง่ายๆสกิลนี้ให้อยู่ตอนกลางคืนเว้ยบวกดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดอาร์เมอร์ลงบวกดาเมจ 10% ลดอาร์เมอร์ลงแล้วก็มันจะใช้สเตมิน่าในการขึ้นที่3หน่วยผมก็ไม่เข้าใจนะปกติมันเดินแล้วเสีย3หน่วยไม่ใช่หรอหรือยังไงหรือถ้าขาหักเว้ยมันก็เสียแค่ทีละ3หน่วยตลอดเวลาผมว่าอาจจะใช่นะครับจุดนี้รวมไปถึงว่าถ้าหากตัวนี้เลือดลดลงเหลือครึ่งนึงถ้าโดนฝ่ายตรงข้ามตีฝ่ายตรงข้ามก็ติดดีบัฟเป็นเวลา10ปีทำให้เราแบบว่าอยู่เป็นสถานะหน้ามืดอะครับหรือจอดำอะครับนั่นแหละถ้าเราเลือดลงเหลือ100หรือเลือดต่ำกว่า100ครับฝ่ายตรงข้ามก็ติดดีบัฟเราก็ได้บัฟบวกดาเมจเพิ่มขึ้น 10% อีกก็เป็นดาเมจเพิ่มขึ้น 20% แล้วถ้าเรากดสกิลเว้ยนี่เว้ยตูมแรงมากๆ160 120อัพขึ้นแน่ๆครับรับประกัน120อัพเลยแต่ว่าที่เหลือก็วัดดวงแล้วล่ะมีโอกาส200อัพอ่ะ5คีย์ออก แล้วเราก็จะเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ตรงไหนนะดีสถานะดีบัฟเป็นเวลา10วีอ่ะก็คือไล่ที่เลยคล้ายๆกับสกิลเบิร์นอีกเลยตัวละครเคาน์เตอร์ได้ดีตัวละครดาเมจเซอร์ไพรส์ตอนกลางคืนอย่าไปเทรดนะเทรดแล้วตัวแตกอ่ะเนี่ยว่ะให้เทรดมากกว่าครึ่งนึงอ่ะตีก็พอครับถ้าเลือกครึ่งนึงอ่ะคุณอย่าไปตีเลยวิธีการเล่นแดเนียลคือแบบว่าถ้าหากคุณจะเลือกเหลือครึ่งนึงคุณเดินเสร็จไปแล้วเจอฝ่ายตรงข้ามไปแล้วรอฝ่ายตรงข้ามตีพอตีเสร็จปุ๊บแล้วเรากดสกิลเลยเคาน์เตอร์ดีๆตัวละครต่อมาตัวละครตัวใหม่เอเลน่าตัวละครที่ผมว่าจัดอยู่ในระดับที่โคตรจะต่ำอย่างแรกเลยจะแตกที่มันจะดาเมจน้อยอาร์เมอร์ที่โคตรจะต่ำสเตมินาที่โคตรจะน้อยเกือบน้อยมากเลยนะอยู่ในระดับกึ่งๆไม่ดีกับไม่แย่มากเลือดที่ค่อนข้างที่จะไปอยู่ในระดับปานกลาง220มันจะรีดีบวกแต่แม่งคือสแต็กคือแบบน่ารักเกินไปอ่ะคือสายดากับสายแทงมันยังมีจุดเด่นที่ดีกว่านี้เนาะสกิลดาเมจของมันอ่ะมันเน้นอย่างเดียวเลยเว้ยคือสกิลติดตัวของมันเว้ยสกิลที่มันจะมีดีแล้วก็มีข้อเสียโคตรจะเยอะมากอ่ะสกิลนี่สกิลพื้นที่ง่ายๆครับทำการเดิน5ทุกครั้งที่คุณเดินเว้ยเราจะได้สแต็กเรื่อยๆโอเคอ่ะไอ้นี่ครับทุกครั้งที่คุณเดินอ่ะคุณก็จะได้สแต็กเว้ยถ้าเดิน8ครั้งอ่ะแล้วถ้าไม่เจอฝ่ายตรงข้ามอ่ะไม่เจอสัตว์เว้ยถ้าเดินเจอสัตว์ถ้าเดินครั้งที่9คุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้สแต็กนะก็แบบเดินชิวๆเดินหาของอ่ะถ้าเดินหาของแล้วคุณก็ได้สแต็กแต่ถ้าเดินเจอศัตรูกับเดินเจอสัตว์ไม่ได้สแต็กนะครับหรือเดินวิ่งตีสัตว์กับศัตรูถ้า8ครั้งบวกทันยมตีบวก5บวกกอบวก5แล้วจะฟื้นฟูเลื่อนบวก1ทุกครั้งที่คุณเดินสรุปสั้นๆง่ายๆเนาะส่วนอันต่อมาเดิน15ครั้งถ้าไม่เจอศัตรูบวกดาเมจ11บวกกอ11หน่วยไม่ใช่บวกสแต็กตัวละครนะบวกกรอบบวกนี่ไปเลยแล้วก็ฟื้นฟูเลือดทุกครั้งที่คุณเดินบวก2แต่ว่าสกิลเนี่ยมันจะเปิดพื้นที่เหมือนกับสนามมวยนะครับต้นเกมอ่ะถ้ามันมีพวกดาเมจจ๋าๆไว้แล้วอยากเทนมาแต่หาคนเทนไม่ได้ถ้าหากว่ามีสกิลไอ้นี่อยู่เว้ยมันจะขึ้นโชว์ในใต้ข้อความไปหรือจะเปิดแมปคุณก็เห็นเลยเว้ยคล้ายกับสนามมวยเลยคุณก็มีโอกาสโดนเจอคนเทนได้รวมไปถึงสกิลต่อมาสกิลที่คูลดาวไวที่สุดในเกมเทียบเท่ากับเฮยันอูสกิลตีปกติแล้วสร้างความเสียหาย 2% อ่ะตามจำนวนสแต็กยิ่งสแต็กเยอะยิ่งดีถ้าหากว่ามีเทคของพวกไอ้เทคแรกกับเทค2อ่ะก็ยิ่งสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนั่นแหละบวก 10% กับบวก 15% แนะนำว่าไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าถ้าคุณใช้ไปเว้ยดาเมจคุณก็จะหายไปเลยคุณกดสกิลปุ๊บไอ้เทคสแต็กอ่ะมันจะหายวับไปเลยเว้ยมันจะสร้างความเสียหายตามจำนวนสแต็กยิ่งเยอะยิ่งสแต็กเยอะก็ยิ่งดีแนะนำว่าถ้าคุณมีสแต็กแค่4อ่ะคุณกดไปเลยคุณดาเสร็จปุ๊บคุณกดต่อไปเลยถ้าฝั่งตรงข้ามอยากเทคกับคุณนะมันมีข้อเสียที่แม่งโคตรรุนแรงนะครับ
ชอบแตกดาเมจกับเกาะที่แม่งโคตรจะบางแล้วแม่งคือเปิดพื้นที่ถ้าของเรายังไม่พร้อมอ่ะแล้วเปิดพื้นที่ให้ฝั่งตรงข้ามเห็นเว้ยฉันอยู่ตรงนี้นะมาได้ถ้าคุณย้ายพื้นที่ไปสแต็กก็หายนั่นแหละคือข้อเสียใหญ่มากเลยตัวละครต่อมาตัวละครเบียนก้าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายแข็งเลือดโอเคสเตมินาโอเคไม่น่าเกลียดจนเกินไปแต่ว่าดาเมจตรงเนี้ยคุณอย่าไปมองมันจะเป็นสายทางที่ดีมันมีเล่น2สายคือสายคอมแบทถ้าสายคอมแบทคุณอาจจะดาเมจต่ำไปหน่อยแต่ถ้าสายที่2คือสายสกิลอย่างเดียวสายสกิลที่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแพ้ทาง2ตัว1คือลุก2คือยูกิที่กดสกิลไม่ได้มาดูกันผมเริ่มจากสกิล2ก่อนเลยแล้วกันนะสกิลตีไม่มีคูดาวทุกครั้งที่คุณกดใช้เวเสียเลือดตัวเองเว นี่คือสกิลทำดาเมจไปโดยใช้เลือดตัวเองเป็นสร้างความเสียหายลดเลือดตัวเองแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายพื้นที่ด้วยยิ่งเก็บสแต็กเยอะยิ่งสร้างความเสียหายเยอะอ่ะสรุปสั้นๆง่ายๆเนาะคุณไม่จำเป็นต้องคาบอาวุธคุณไม่ต้องจำเป็นต้องมีมาร์ทเวของคุณมีเวลเวยิ่งเวลเยอะยิ่งดีสั้นๆง่ายๆแต่นั้นนำให้เล่นรูนเขียวนะบวกแม็กเฮดพีไปเลยมันจะดีมากๆส่วนสกิลต่อมาสกิลที่ฮิลได้ดีมากๆกันนะสกิลโอนโลหิตไปสกิลนี้ไล่1วิแล้วเราจะได้รับสถานะโอนโลหิต8วิภายใน8วิถ้าเราได้รับความเสียหายมีโอกาสได้รับความเสียหายจากแท็บด้วยนะแท็บก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันสัตว์ก็ได้คนก็ได้ยิ่งเราได้รับความเสียหายเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งฟื้นฟูเยอะเท่านั้นฮะฟื้นฟูเลือดก็ 70% จากปกติแต่ก่อน50สมมุติ100เว้ยคุณก็ฟื้นฟูเท่าไหร่ฟื้นฟูประมาณ 60-70 เลยก็ประมาณนี้นะแล้วถ้าหากว่าเราได้รับความเสียหายมากกว่า50หน่วยหรือถ้าเราได้ฟื้นฟูเลือด50หน่วยเราก็จะได้รับบัฟ1ครับเป็นเวลา เป็นเวลาอีก8วิดูงงนะเอ้ยถูกแล้วก็คือลดความเสียหายจากสกิลไม่ใช่การโจมตีปกตินะจากสกิลเท่านั้นนะจ๊ะพวกสกิลมีอะไรมั่งพวกสกิลก็มีสกิลเบียนก้าก็ได้รวมไปถึงสกิลตีของยูกิก็ดีอะไรประมาณนี้ของเลนน็อกก็โอเคแต่ตัวละครตัวนี้จะแพ้ทางพวกเลยเนาะเพราะลดดาเมจลงนิดนึงแต่ถ้าเก็บสแต็กแรงยิ่งแรงก็ยิ่งดีผมทำคลิปของเบนก้าไว้แล้วสแต็กประมาณ 12-15 คือแบบตีทีมให้กระจายคล้ายๆกับอาวุธทองเลยลดเลือดเหลือครึ่งนึงเราแต่เราก็เจ็บนะครับลดเลือดทีละ 30-40 เลยที่เหลือก็วัดดวงอาหารตัวละครต่อมาเป็นตัวละครนั่งวีลแชร์ที่คุณจะเล่นก็ได้เป็นตัวละครที่ง่ายๆไม่มีอะไรมากแต่ไม่แนะนำให้เล่นในแรงเพราะว่าเป็นตัวที่แบบอันนี้เกินไปตัวละครไอเดนตัวละครไอคิออนตัวละครตัวเนี้ยขับอาวุธฟรีไปมันไม่ต้องขับอาวุธคุณตีเรื่อยๆไปห้าเวลคุณเยอะคุณก็อัปเกรดอาวุธได้สแต็กแทงดีสแต็กอาร์เมอร์ดีดาเมจจะไปสนใจเลยเพราะว่ามันจะบวกอาวุธของคุณที่สวมใส่อยู่แต่ว่าต้นเกมอ่ะคุณไปเทกับใครตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวนั่งวีลแชร์หรือตัวกระสอบทรายที่คุณต้องไปเทกับคนเยอะเพราะว่าจะเอาเวลในการอัปเกรดเยอะยิ่งถ้าเวล2ยิ่งอัปเกรดเร็วก็ยิ่งดีเวล7นั่นแหละบัตเตอรี่ดีบวกให้นะคิดง่ายๆดีสเตมินาดีอยู่ในค่อนข้างที่ดีแต่ก็ไม่แย่เท่าไหร่เนาะสกิลที่ผมบอกว่าทำไมถึงอัปเกรดได้สกิลนี้สกิลอัปเกรดอาวุธเวสกิลละพื้นที่ถ้าคุณเวล7ไปคุณสามารถอัปเกรดอาวุธได้2สายมีสายดูดเลือดกับสายดาเมจถ้าสายดาเมจคุณจะลดเกราะลง 10% เลยโคตรแรงผมจะให้คุณดูนี่เจอละอันแรกคือคิมเมมบ้าคิมเมมบ้าคือสายดูดเลือดไปดาเมจบวก28แล้วก็บวกตามเวลตามตัวละครยิ่งเวลเยอะยิ่งดีบวกดูดเลือด 15% สกิลอันที่2ครับเป็นควีนเดธบวกดาเมจคือ41แล้วก็บวกดาเมจตัวละครบวก3ตามเวลบวก18บวกคูณ3แต่ข้อเสียอย่างเดียวครับเป็นดาเมจจ๋านะแต่ก่อโดนลง 10% แนะนำว่าถ้าจะเล่นสายเนี่ยหัวฮีโร่ดีสุดถ้าไม่เล่นหัวฮีโร่ก็เล่นยากไม่งั้นตัวบางเฉียบเลยก่อไม่ถึง200ก่อประมาณ210เอง220
ไม่ถึง230ด้วยซ้ำแตงแน่ๆคิออนนะถ้าได้อย่างนั้นนะตอนส่วนสกิลต่อมาสกิลตีคุณเอา70วีสกิลที่แม่งเหมือนจะดีแล้วก็ไม่ดีเท่าไหร่สกิลตีปกติรับความเสียหายรับดาเมจ 5% ที่ได้รับ แล้วก็ทำได้ เอาง่ายๆคือตีไปคล้ายๆกับขโมยคล้ายๆกับเหมือนคามิโลเลยกดสกิลตีแล้วก็เราก็จะได้รับดาเมจมา 5% ของตัวละครตัวนั้นโดยรวมนะโดยรวมแล้วก็จะบวกเพิ่มขึ้น12วิถือว่าดีถ้าคำนวณแล้วก็คูลดาวน์ไม่ถึง50กว่าวิก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีนะครับตัวละครสกิลตีตัวนี้ถ้าไปเทรดบาบาร่าสแต็ก60อะไรเงี้ยแล้วเราไปกดสกิลตีเราก็ได้สแต็กเดินรวมของบาร่ามาที่ดีเลยเราก็ไปเทรดกับบาบาร่าได้แต่ถ้าสแต็กนี้หายปุ๊บแม่งก็เทรดยากเราก็มีตัวบินอยู่ดีส่วนตัวละครสุดท้ายก็มาวัดดวงกันตัวละครที่มีชื่อว่าอีวาตัวละครสายขว้างที่มันไม่ใช่สายขว้างนะจ๊ะตัวละครพิเศษที่มันสั้นๆเลยสแต็กวีป้องกันต่ำเฮ้ยผิดเดี๋ยวเทสเสียงก่อนนะโอเคได้ละโอเคครับก็สั้นๆง่ายๆเลยครับเป็นตัวละครที่เล่นอาวุธระยะประชิดได้ทุกสายไม่ว่าคุณจะเล่นอาวุธระยะประชิดอะไรคุณก็ได้มาอยู่ดีเว้ยแต่ว่าไม่สามารถเล่นอาวุธระยะไกลได้แต่มันอยู่ในสายกว้างที่แบบแปลกประหลาดหน่อยแต่ว่าถ้าคุณเล่นชุดการชุดระยะไกลอ่ะมันคือความเสียหายลดความเสียหายจากระยะไกลนะนั่นแหละครับง่ายๆถึงแม้สแต็กอาร์เมอร์อาจจะต่ำดาเมจค่อนข้างที่จะระดับที่ดีแต่เลือดก็พอใช้ได้แต่มีจุดเด่นคือเล่นได้อาวุธระยะประชิดทุกสายสกิลเนี่ยสั้นๆเลยครับสกิลตัวเล่นอาวุธระยะประชิดได้ทุกสายแต่ไม่สามารถเล่นอาวุธสายปลาได้หรืออาวุธระยะไกลได้ส่วนสกิลต่อมาสกิลทำมัตเตอรี่ถือว่าดีสกิลนี้เมื่อกดใช้เราจะได้บัฟประมาณ20วิแต่เราจะโดนดาเมจแรงขึ้น 10% แต่เราจะได้รับมัตเตอรี่เพิ่มขึ้น 40% เลยสกิลนี้มองง่ายมากดูที่ตาของน้องอีวาครับถ้าน้องอีวาตาแดงก็ทำการหนีเราไม่แนะนำว่าให้ไปเทรดกับอีวาให้มานำหรอกหรือให้ได้เวลนำไม่ดีเท่าไหร่รวมไปถึงอีวาจะตีแรงขึ้นเว้ยเนี่ยทำความเสียหายแรงขึ้น 105% เวลาที่เธอตีด้วยก็คือกดบัฟเว้ยมันจะมีดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%นั่นเองด้วยปกติแล้วเลยเกมเพราะคุณเพิ่ม18เว้ยหรือมาดับเบิลเอ็นแล้วอ่ะคุณจะไม่กดสกิลนี้เลยเพราะสกิลนี้ส่งผลเสียเรื่องได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% แต่ว่าหลังจากที่มันบัฟมามันจะถือว่าดีมากเลยนะเสียอย่างเดียวแค่ดาเมจแรงขึ้น 10% เนี่ยเนี่ยเสียอย่างเดียวแค่นี้ฮะเนี่ยแต่ว่าพอมันบัฟมาคือไม่คุ้มเลยนะสร้างความเสียหายแรงขึ้น 5% ตัวละครตัวเนี้ยคือเป็นตัวละครจากระยะไกลนะถ้าหากคุณคราฟชุดเกาะพวกอันเนี้ยออกศึกเนี่ยลดความเสียหายจากระยะการ 7% ลดนะครับดาเมจอีวานลดเพราะว่ามันตีระยะไกลแต่ว่าเล่นอาวุธระยะใกล้แต่ว่ามันจะไม่รับความเสียหายจากอันนี้เนี่ย 2% สกิลลดดาเมจ 2% มันไม่ลดนะลดแค่อาวุธระยะการเท่านั้นกับอีขาของเคาน์เตอร์มีเยอะฮะของเคาน์เตอร์มีเยอะเนี่ย เนี่ยลดจังเวลาการลดลง 3% ลดลงสเตมินาอย่างพอดีนึงเลยใช่ป่ะของเคาน์เตอร์เวลาการมี2ชิ้นนะครับรองเท้าออกศึกแล้วก็เสื้อออกศึกนั่นแหละครับง่ายๆโอเคขอจบกับการแนะนำตัวละครในราคานี้นะจบสักทีผมก็เสียงแหบแล้วเดี๋ยวผมพักแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณครับ